สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาติหรือในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะทั้งในช่วงนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในทุกๆสัปดาห์เราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีนะคะที่เรียกได้ว่าทุ่มเอาชีวิตเป็นกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงโดยวิทยากรก็มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะซึ่งทุกท่านนั้นก็จะสัมผัสได้นะคะถึงเรื่องราวที่เป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้กำลังใจกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของทุกท่านอย่างที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเดินทางกันมารับฟังเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวการออกแบบชีวิตของนักสร้างบารมีที่เรียกได้ว่าเป็นชาวท้องถิ่นนะคะที่มีใจรักในพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยอยู่ที่ณประเทศฮ่องกงแห่งนี้ค่ะเรื่องราวนักสร้างบารมีของท่านนี้นะคะมีความรักในพระพุทธศาสนาแสวงหาความสุขภายในค่ะแล้วก็เมื่อได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญก็ทำให้ทั้งเธอแล้วก็ครอบครัวนั้นมีความสุขนะคะรวมไปถึงมีเรื่องราวอนุภาพมากมายที่เกิดขึ้นทำให้มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยและเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญค่ะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายณเมืองฮ่องกงนะคะที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงแห่งนี้ค่ะและในตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยเรื่องราวการสร้างบารมีณสถานที่แห่งนี้ให้เราฟังนะคะอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับค่ะคุณแซนดี้วูและก็คุณวรรณภาหอนะคะซึ่งคุณวรรณภาหอจะมาช่วยเราแปลเป็นภาษาไทยให้ได้รับฟังเรื่องราวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะคุณแซนดี้วูนะคะก็จะเป็นชาวฮ่องกงนะคะแท้ๆเลยแล้วด้านนี้ก็คือคุณวรรณภาหอจะมาช่วยกันแปลอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะอยากสอบถามเรื่องราวของคุณแซนดี้ค่ะชีวิตเรื่องราวของการที่อยู่ที่ฮ่องกงนะคะ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือว่าการเรียนการใช้ชีวิตเติบโตที่นี่เป็นยังไงบ้างคะต้องเลยกอยากเลยอย่างสมัยอย่างที่แม่กวางมีแอบสัตว์อะไรหมอนไทยกุ้งต่อยาโฮแอบต้องขอว่าจะเด็กอย่างสมัยนี้อย่างที่แม่กวางมีแอบโอเคปุ๋ยเก่งต้องให้กวางมีฝัดเก่าไปเลย其實我是一個土生土長的香港人啦，咁我的家庭都是一個大家庭，咁我哋好幸運，我婆婆就是一個好虔誠的中國佛教的佛教徒。嗯，คุณแซนดี้ก็จะเป็นคนท้องถิ่นแล้วก็บ้านเกิดเป็นที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่อยู่แล้วก็คุณยายเป็นคนเป็นคนชาวพระพุทธศาสนาของเมืองจีนค่ะเป็นคือครอบครัวเขาก็เป็นศาสนาพุทธอยู่แล้วตลอดนะคะแล้วการศึกษาหรือว่าการเรียนเติบโตมามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาด้วยไหมคะไอ้คุณในกงจอกสารหมายของพี่แอร์ฮอกเล็กซานีเอาดีแม่กวางยืน其實我的學業上就冇太大關於佛教的嘢，但是我認識的朋友很多都是一個佛教徒嚟嘅。ในตอนเรียนก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าเพื่อนที่รอบข้างส่วนมากก็จะเป็นชาวพุทธทั้งนั้นเลยแล้วได้มีโอกาสเข้าวัดหรือว่าวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ฮ่องกงอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้องก็เลยให้เด็กนั้นของเดียวของฮ่องกงในฝัดกาวแล้วเด็กนั้นหันสิบชกฮ่องกงในฝัดกาวอาจจะเด็กนั้นเคยยิงสักฮ่องกง哦，其實喺我好細個嘅時候，我婆婆佢嗌佢就會帶我去，我哋全家人二十幾個人一齊會去到佛堂跪拜同埋認識一啲佛教嘅知識。佢嗌當佢阿姨啲個佢嗌就怕被斯坦湯被塔被歪怕見正，佢落埋同佢婆婆嚟。
ก็จะคุณยายก็จะเป็นคนที่อยู่ในบูนตลอดแล้วก็เป็นเป็นชาวพุทธที่ติดตามมาตลอดก็คืออยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำกิจกรรมตามประเพณีของชาวพุทธที่นี่ตลอดมาใช่ๆไม่ว่าจะไหว้พระทานเจทุกสะแอทุกข้างขึ้นข้างแรมวันพระวันพระก็จะเข้าวัดด้วยแล้วก็ได้กินเจแล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือสมาธิที่นี่มีไหมคะก็关于打坐或者是其他佛法嘅嘢你喺呢度有啲咩喺中國嘅點樣認識？其實在中國佛教裏面咧，其實我哋係唔會學到有打坐呢樣嘢嘅，因為基本上我哋去到佛堂啦，只會參拜啦，咁同埋會念佛經。嗯，他好像有咧，佛教嘅神啊，從長坤從唐公共唐寺，就是ไม่มีการนั่งสมาธิส่วนมากก็จะเป็นแค่สวดมนต์ทานเจก็แล้วก็แค่ทำทานส่วนมากอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันศาสนาไทยศาสนาพุทธในไทยแต่ก็คือรักในการทำบุญใช่ตั้งแต่เด็กเลยรักทำบุญตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วตอนเรียนนะคะได้มีโอกาสเรียนอะไรอย่างไรแล้วปัจจุบันนี้คุณแซนดี้ทำอาชีพอะไรอยู่ที่ฮ่องกงทำในไทยเลยไทยตกแม่ของชื่อสั้นเลยตกอะไรเลยตกชื่อให้ตกแม่แล้วอีกเศร้าตกที่แม่ฟ้องบอกว่าก็คือเลยนี่ก็ให้ชงสิที่แม่กงจ๋อคือเราให้ตก关于类似系秘书嘅课程，咁我而家做嘅工作咧就系帮老板将佢嘅物业出售同埋租借。ตอนที่เรียนก็จะเรียนคล้ายคล้ายกับเป็นเอชเอ็มอะไรไหม secretary เป็นผู้ช่วยของเลขาเลขาใช่เป็นเลขาโอเคเป็นเลขาแล้วก็ตอนเรียนก็จะเรียนทางเกี่ยวกับเลขาแต่ว่าตอนนี้คือทำงานปัจจุบันทำงานก็คือจะเกี่ยวกับการซื้อช่วยการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงในฮ่องกงค่ะทีนี้ของคุณวรรณภาบ้างนะคะชีวิตอยู่กับพระพุทธศาสนาเป็นคนไทยเกิดที่นี่หรือเปล่าหรือว่ายังไงคะคุณแม่เป็นคนไทยค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนฮ่องกงก็จะเป็นคนลูกครึ่งลูกครึ่งนะแล้วก็เป็นเด็กดื้อค่ะตอนที่ใกล้คุณแม่ใกล้คลอดคุณไม่ยอมกลับหัวลงก็เลยต้องนอนขวางคือนอนขวางตลอดก็เลยแม่ห่วงก็เลยกลัวว่าจะผ่าท้องแล้วไม่มีใครดูแลก็เลยกลับไปคลอดที่เมืองไทยแล้วก็เลยพอเพราะว่าคุณแม่คือทำงานที่ฮ่องกงอยู่แล้วแล้วกลับไปคลอดที่เมืองไทยเสร็จก็ทิ้งลูกไว้ที่ฮ่องกงไทยแต่ห่วงลูกทุกวันคิดถึงทุกวันก็เลยพอประมาณหนูได้8เดือนคุณแม่ก็เลยพามาฮ่องกงก็เลยมาเติบโตที่ฮ่องกงเมื่อเติบโตที่ฮ่องกงก็พูดได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ฮ่องกงนะคะเรารู้จักวัดตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะคะก็รู้จักวัดตอนอายุ10ขวบค่ะเพราะว่าคือที่จริงอ่ะคุณแม่ชอบวัดมากคือตอนที่ก่อนที่จะเข้าวัดธรรมกายเนี่ยก็คือคุณแม่ก็จะพาไปวัดทุกงานบุญใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานกฐินหรือว่าจะเป็นงานตักบาตรที่เกาหลีคือที่ฮ่องกงมีแห่งนึงที่มันเหมือนกับเกาะเล็กๆของคนไทยคือจะเป็นคนชุมนุมคนไทยอยู่เสมอแล้วก็คุณแม่ก็จะชอบพาไปทำบุญที่นั่นแล้วก็มีพระมาบิณฑบาตที่นั่นแล้วก็พอมีงานต่างๆคุณแม่ก็จะพาไปก็คือจะทำบุญมาตลอดตั้งแต่เด็กกับแม่ใช่แต่พอไปเมืองไทยก็จะเข้าวัดที่บ้านบ่อยๆคือตอนนั้นยังไม่รู้จักวัดธรรมกายก็จะเข้าวัดข้างบ้าน
แต่ก็คือเป็นชาวพุทธนะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาทั้งคู่เลยอ่ะทีนี้มาถามคุณแซนดี้บ้างนะคะว่ามารู้จักกับวัดพระธรรมกายที่ฮ่องกงได้ยังไงหรือว่ารู้จักกับวัดพระธรรมกายที่ประเทศไทยก่อนผมเคยชอบมาในกําแหน่งหัดจริงๆอย่างเช่นขาสั้นขาสั้นฮ่องกงขาสั้นและให้ไทยฮ่องกงอย่างเช่นขาสั้นสีแต่ไงให้ถ่ายกับเองคือขาสั้นสีอ๋อคือจะให้ฉลินฉิง我有一位朋友就邀请我来上泰文班咁其实嗰时佢冇好清楚話俾我聽係嚟寺廟上泰文班嘅。嗯，當即咁樣即比起嚟話，朋友คุณ Sandy เขาได้ชวนคุณ Sandy มาเรียนภาษาไทยแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะมาที่วัดมาเรียนภาษาไทยก็เลยก็คือมาด้วยว่าอยากจะเรียนภาษาเฉยๆก็เลยขึ้นมาที่วัดโดยที่ว่าไม่ได้แต่งตัวเหมาะสมมาก็คือมาเรียนภาษาไทยใช่คือไม่รู้คือปิดตาบอดมาขึ้นมาเลยก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรคือรู้แต่ว่าแค่อยากเรียนแค่มาเรียนภาษาไทย所以當時我嚟到寺廟嘅時候，我著得係好普通但係好好彩龍 P 都俾我入嚟學第一次嘅泰文班。嗯，我การแต่งตัวเขาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่าหลวงพี่ก็คือด้วยที่ว่าไงคือไม่คือลูกว่าเข้าใจความเข้าใจก็เลยให้เขามาเรียนให้เขามาเรียนภาษาไทยครั้งแรกในที่วัดนี้ก็คือเริ่มต้นจากการมาเรียนภาษาไทยแล้วของคุณวรรณภาล่ะคะของหนูก็คือตอนนั้นมีป้าอยู่คนนึงก็คือรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็เขาคือเหมือนถ้าจำความไม่ผิดนะคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าคือป้าคนนี้เขาเอาหนังสือของคุณยายมาให้เขาดูหรือว่าให้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสือหรือว่าเป็นภาพของคุณยายหรือหลวงปู่นี่แหละเสร็จแล้วก็คือแม่เห็นแล้วแม่ประทับใจและแม่อยากอยู่เรียนรู้และก็อยากเข้าอยากเรียนรู้หลวงพ่อกับไม่ใช่คุณหลวงพ่อคือคุณหลวงปู่หรือว่าคุณยายนี่แหละคืออยากรู้อยากเข้าใจอยากรู้ว่าวัดนี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าเคยฟังเล่าเรื่องเล่ามานานแล้วคืออยากไปหาแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนคือไม่ทราบว่าที่ฮ่องกงมีวัดแห่งนี้แล้วก็ไม่เคยรู้จักวัดธรรมกายเลยก็เลยได้บุญนี้มาก็เลยเขาก็คือที่แรกเขาคือมีคนอ่ะเคยบอกว่าวัดธรรมกายอ่ะอยู่แถวว้านใจนี่แหละคือแม่ก็เคยมาตามหาแต่หาวัดไม่เจอหาวัดไม่เจอแล้วก็เลยมีคนแอบป้าคนนี้เป็นต้นบุญต้นแอบเป็นสายบุญให้ก็เลยพามาที่วัดนี้ก็เลยต้องก็ตั้งแต่นั้นก็เลยมาวัดตลอดตั้งแต่กี่ปีแล้วคะตอนนั้นอายุหนู10ขวบก็คือ17ปีที่แล้วโอ้ย17ปีที่แล้วอ่ะทีนี้มาถึงคุณแซนดี้บ้างพอเรียนภาษาไทยแล้วพอรู้ว่าเป็นพระอาจารย์สอนมีวัดอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้เรียนแล้วเขาได้ซึมซับนอกจากภาษาไทยแล้วเขาได้ซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาแบบเมืองไทยยังไงบ้างคะก็ต้องเลยแหละจะอ๋อมีก็ขอจะทายมันสิค่ะก็ในอย่างเงี้ยเฮยเย็นสักครับฝากอย่างเงี้ยเฮยในการกังต่อ当时学习泰文的时候咁龙 P 就问我你会不会想学埋打坐班啊咁同埋参加每一个星期日的法会啊咁当时其实我来到寺庙其实我已经感觉好唔同我好鍾意呢度。第一次嚟嘅时候我已经好鍾意呢度但是当时唔知道呢个感觉系叫法喜。หลังจากที่ได้เรียนภาษาไทยแล้วหลวงพี่ก็เลยสอบได้ถามคุณแซนดี้ว่าอยากมาเรียนนั่งสมาธิไหมอยากมาร่วมงานกิจกรรมต่างๆของวัดไทยไหมอย่างนี้ก็เลยได้ชวนมาทําบุญตลอดมาชวนทําบุญมาขึ้นมาร่วมงานของวันอาทิตย์บ้างนี้ก็เลยตอนนั้นตอนที่มาร่วมงานแล้วก็มานั่งสมาธิก็รู้สึกว่ามีความสุขนะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าความสุขนั้นคือปลื้มคือนั่งสมาธิครั้งแรกก็มีความสุขเลยแต่ละชีต้าจอยยังหายก็ต้องฝ่ายคือสุดท้ายชีต้าจอยก็สี่เขาแล้วหลวงพี่ต้องให้เป็นก็หูดื้อในสี่การเราเดินสมาธิแต่ใครจะเอาให้สับหุ่นฟันจงในสี่เขาตอนที่คือสุดต้องหูหลังหูต้องหุ่นทองในเย่กําแต่ให้
嗰一刻其實我諗我會揾到內心已經開始慢慢靜落嚟，揾到內心嘅平靜。我嘅感覺係好失敗。ที่จริงครั้งแรกและการนั่งสมาธิก็จะคือหลวงพี่คือจะให้นั่งสมาธิแค่สั้นๆประมาณ15นาทีแต่ตอนนั้นก็จะรู้สึกว่ามันคือสบายนิ่งๆไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ก็ชอบก็เลยชอบอ่ะแล้วทีนี้อะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าใจเรื่องราวการสร้างบารมีแบบคนไทยเนี่ยนะคะแบบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายว่าบุญสำคัญอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้เขามีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นก็ต้องค่ะอะไรที่ทำให้เขามีความเข้าใจในเรื่องราวการสร้างบารมีของหมู่คณะ有啲咩原因令到你去明白更多去收功德收果啦嘛？因為當龍P打坐之後，佢會有一個開示嘅時間。咁當龍P講一個關於八正道嘅題目嘅時候，令我真係明白到所有佛教嘅知識。咁呢個八正道嘅題目，令到我真係明白我應該點樣做一個真正嘅佛教徒。และหลังจากนั่งสมาธิแล้ว龍P ก็จะได้สอนธรรมะได้พูดเกี่ยวกับธรรมะและทำให้เขาตอนนั้นหลวงพี่เล่าเรื่องมิโยมิโยแปดมักมีองค์แปดใช่ไหมใช่ค่ะตามหนังสือที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะก็เลยได้พอรู้แล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าศาสนาพุทธของไทยเป็นอย่างนี้คือมันแตกต่างกับศาสนาพุทธของเมืองจีนแล้วรู้จักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ยังไงทั้งในกิมยังเย่งหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายใน星期日嘅法会嘅时候通常龙P都会讲关于一啲龙婆龙婆困扰嘅知识，咁佢亦都会放一啲片段俾我哋，咁令到我自己会开始吸引我。点解呢个寺庙有一个好细嘅地方，点样可以令到佢？可以在世界各地有咁多个分院，所以令到我更加会相信发生事。เพราะว่าหลวงพี่ได้เปิดเรื่องราวและก็ของได้เปิดเรื่องราวของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้พวกเราดูแล้วก็ได้พูดเรื่องหลวงพ่อได้สร้างวัดยังไงแล้วก็ทําให้คุณแทนดิทยิ่งพุ่มใจเข้าไปอีกให้เข้าใจว่าการที่สร้างวัดจากที่สถานที่เล็กๆและได้เติบโตใหญ่ขนาดนี้ทำให้เขาลืมมาแล้วอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะรักในการสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีไปกับพวกเราแบบนี้ค่ะก็มีที่แม่เล็งดูเลยยังก็มีคือซ้ำคอยหายได้ตกกายจบเศร้ากงตักเศร้าถงเราเดี๋ยวใช้เศร้ากงเศร้ากงตักเศร้าโป้หรอมั้ย因为我每次来到寺庙的时候就好像一个另外一个大家庭，因为这里每一个泰国的姨姨他们都对我和我两个女小米小范都好像家人一样，那我们在这里还会学习到更多的佛法，那所以我更加相信泰国佛生子他令到我们会变得更好，还有可以令到我们的人生会有更大的改变，咁令到我哋会更努力去相信泰国佛生子。哇！คนไทยพวกป้าๆในวัดพระธรรมกายก็ฮ่องกงก็ดูแลเขาดีมากแล้วก็ให้ความไม่ว่าตัวเขาเองหรือว่าลูกสาวเขาเองสิวใหม่สิวฟานสองคนก็ดีมากคือมันทำให้เขายิ่งเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราเป็นคนต่างแอดศาสนาไม่แอดยังไงต่างเชื้อชาติต่างเชื้อชาติใช่ไม่เหมือนกันแต่เราก็เป็นสายบุญที่เราเชื่อมกันได้ก็มีความสุขไหมมีความสุขใช่แล้วก็ทำให้เขามีความสุขยิ่งอยากมาวัดคือแล้วก็หลวงพี่ก็ได้เทศธรรมะที่ดีมากดีด้วยอะไรที่เขานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตบ้างเดี๋ยวที่แม่เขาอินเล็งโดเล
可以運用得到喺你嘅日常生活？其實香港人嘅工作同埋工作嘅壓力同埋生活嘅壓力都好大嘅，咁所以其實我哋好多時我哋嘅情緒都會起伏好大啦，特別係我啦，因為我以前嘅工作都係全世界咁飛嚟飛去，咁所以會令到我特別工作嘅壓力非常大，咁同埋情緒會唔係好穩定，咁但係當我嚟到寺廟嘅時候，學識十馬貼，咁會令到我自己喺我遇到問題嘅時候，我就會打坐，咁會令到我好快就平靜落嚟。嗯，個我話คนฮ่องกง啊，ก็จะการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตก็จะอย่างเครียดมากเลยตอนที่ได้นั่งสมาธิทำให้เขาแบบจะเป็นคนที่ตัวรีบร้อนแล้วก็เพราะว่าเมื่อก่อนเขาต้องงานของเขาเมื่อก่อนคือต้องบินแตะต่างประเทศบ่อยก็ทำให้เขาเป็นคนหงุดหงิดง่ายเพราะว่านอนไม่พอก็เลยทำให้เขาหงุดหงิดง่ายพอได้เข้าพอมาได้เข้าวัดมานั่งสมาธิเรียนรู้นั่งสมาธิก็ได้ทำให้เขาใจเย็นขึ้นทำให้เขาได้มีความสุขกับการนั่งสมาธิมากขึ้นก็เลยจากเป็นคนที่รีบร้อนกลายเป็นคนใจเย็นเลยกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นมาได้แล้วมันดีไหมสำหรับเขาการที่เขาได้มีโอกาสแบบเป็นคนใจเย็นขึ้นรอบๆข้างสิ่งต่างๆมันดีขึ้นไหมคะก็ต้องเลยจะตั้งใจให้เล็งตัวเล็กสั่งแข็งใจช้อละก็เลยก็ต้องเลี้ยงสองตัวนี้เลยก็หันไปที่หกสิบ非常好嘅事，因为真係会令到我内心有会冷静返落嚟。咁当我对住每一个人嘅时候我都会好开心。就算遇到有问题嘅时候我都会好平静咁去处理每一个问题。咁我嘅生活每一日嘅生活就真係好开心同埋好发气。真係改变咗我。嗯个เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าแซนคุณแซนเรียกจากคนใจร้อนกลายเป็นคนใจเย็นใช่ไหมแล้วก็ทำให้เขาอ่ะพอเจอปัญหาต่างๆเขาก็จะได้ตั้งสติไว้แล้วก็เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้โดยง่ายแล้วก็โดยความใจเย็นของเขาอ่ะก็จะได้สมูททุกอย่างเลยทุกอย่างก็ดีขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้นใช่แล้วตัวของคุณวรรณภาบ้างล่ะคะพอได้เข้ามาวัดตั้งแต่10ขวบเนาะก็ยังเด็กมากเลยแล้วพอลงมาวัดแล้วเราได้เรียนรู้อะไรกับทางวัดบ้างวัดสอนอะไรให้เรามีความมั่นใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็เนี่ยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานต่างๆมากมายเลยที่จริงอ่ะคือเป็นคนที่อยู่ไม่สุขคืออยู่เฉยๆไม่ได้เป็นไฮเปอร์นะไฮเปอร์นิดนึงใช่ไหมนิดนึงแต่ว่าบางทีก็จะไม่ชอบเครียดไม่ชอบเครียดแต่ว่าคือให้ชอบให้นั่งสมาธิไหมก็ให้นั่งได้นะแต่ว่าบางทีก็จะชอบคิดนู่นคิดนี่ไปบ่อยๆจะเป็นคนอยู่ไม่สุขค่ะแล้วก็แต่ให้ช่วยงานอ่ะได้รับได้เลยไม่มีปัญหาเป็นเด็กสายบุญที่วิ่งงานตลอดถ้าให้นั่งเฉยๆให้เป็นพิธีกรอย่างเงี้ยก็จะเครียดแล้วก็จะนั่งอยู่ไม่สุขอยากเดินอยากไปคือนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ที่มาช่วยงานวัดคือโชคดีที่ว่าที่หลวงพี่ให้โอกาสแล้วก็ได้มาตอนเด็กๆก็คือยังเด็กน้องก็เลยจะให้ถือผ้าดอกไม้เป็นนำขบวนใช่นำขบวนเป็นเด็กดอกไม้ไปเลยก่อนแล้วก็ค่อยๆให้ความผูกพันกับวัดก่อนค่ะคือหลวงพี่คือจะให้ความผูกพันกับวัดก่อนก็จะได้ไปช่วยงานบุญนอกสถานที่บ้างแล้วก็ช่วยงานในสถานในวัดบ้างแล้วก็ค่อยคือจากคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิก็ค่อยๆฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเพราะหลวงพี่ตอนนั้นก็คือชอบสอนให้เรานั่งสมาธิว่าทําใจใสๆนะแล้วก็นึกถึงอะไรก็ได้ถ้านึกถึงหลวงปู่ไม่ได้ก็นึกถึงองค์แก้วถ้านึกถึงองค์แก้วไม่ได้ก็นึกถึงน้ําแข็งแหละตอนที่เธอกินน้ําแข็งลงไปนึกถึงว่าน้ําแข็งอ่ะอยู่ในท้องตัวเองแล้วก็ให้เขาสว่างขึ้นเรื่อยๆก็ลองทําดูก็มันก็จะรู้สึกว่าใจจะเริ่มไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากค่อยๆนิ่งลงมาแล้วก็ทําให้ตัวเองอ่ะ
ก็คือค่อยๆเป็นคนจากคนที่ใจเย็นใจร้อนการเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นนิดใจเย็นขึ้นนิดนึงแต่บางทีก็จะหลุดแต่ก็คือผูกพันกับวัดตั้งแต่เด็กๆใช่คือจะมารับงานบุญมาทุกอาทิตย์อย่างนี้เลยตั้งแต่สิบขวบมาเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วก็คุณแม่ก็จะมาทำอาหารให้วัดทุกอาทิตย์มาช่วยทำเนี้ยทำครัวบ้างส่วนลูกก็มานั่งฟังหลวงพี่บ้างแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะคือภาษายังเด็กอยู่ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจคือบางทีหลวงพี่พูดถึงธรรมะก็ตัวเองก็คือไม่ค่อยได้ฟังอ่ะถึงแม้ว่าฟังแล้วก็ลืมง่ายแต่ก็คือยังผูกพันก็มาช่วยงานพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ให้ทำอะไรเราก็ทำเต็มที่เต็มกำลังเลยมีความสุขไหมแบบคุณแม่พาเรามาอยู่กับกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะก็มีความสุขนะที่จริงอ่ะแต่ว่าคือถ้าหากว่าให้นั่งสมาธิให้นึกถึงบุญที่เคยทำมานะก็บางทีก็อาจจะนึกไม่ออกแต่พอนึกว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้อะก็จะพอคิดออกแล้วพอเห็นภาพนั้นออกมาแล้วก็รู้สึกปลื้มกันไปทั้งสองคนเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงหน้านะคะเราจะได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวที่ต้องบอกว่าอานุภาพของพระรัตนตรัยนั้นไม่มีประมาณเกิดขึ้นแม้กระทั่งคุณแซนนี่นะคะที่ได้พบเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วก็อะไรที่ทำให้เขาเนี่ยมีความรักในการที่จะช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในฮ่องกงนะคะติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตกันอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีในวันนี้ที่ท่านนั้นก็ได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงค่ะและตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงนะคะตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็ยังอยู่กับเรานะคะพร้อมที่จะมาเล่าเรื่องราวต่อไปให้เราได้ฟังกันแล้วค่ะก็คือคุณแซนดี้วูแล้วก็คุณวรรณภาหอนะคะเรามาเริ่มกันคำถามต่อไปเลยนะคะเมื่อคุณแซนดี้เนาะได้มีโอกาสมาศึกษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนนะตัวเองเปลี่ยนแล้วคนในครอบครัวเขาได้พาลูกๆเนาะได้มีโอกาสมาวัดพาคนในครอบครัวมาในครอบครัวเขามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงบ้างคะต้องในจิตจุกชอให้มาพระแอร์พระสันศิลากําในอีซิจาวกงตั้งพลอมาลากําในจีเก๋ทำอย่างไรโอเคอ่ะอย่างที่แม่ก็บินตอน其實改變好大。首先我同兩個女啦，小米小飯啦，咁我哋會係每朝都會打坐，咁然後就會聽說塔瑪扎，咁夜晚我哋都會係做打坐同埋說塔瑪扎。如果有時候我哋可以嘅話咧，我哋都會聽一啲塔瑪嘅，開始係 zoom。คือเขาSandy ได้พาลูกสาวสองคนเซลไมเซลฟานมาที่วัดธรรมกายแล้วเขาก็ทุกวันก็จะได้นั่งสมาธิไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นก็คือได้นั่งสมาธิแล้วก็สวดธรรมจักรก่อนนอนทุกวันทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะก็之後其實每個星期日我哋都已經係好習慣㗎啦。每個星期日我哋都會嚟寺廟收功德。咁逢星期六如果我哋有時間呢，我都會帶兩個女一齊嚟寺廟做清潔同埋預備星期日法會嘅活動。ทุกวันเสาร์ก็จะได้พาลูกสาวมาช่วยหลวงพี่จัดสถานที่งานบุญวันอาทิตย์ไม่ว่าจะขัดโคมถูพื้นแล้วก็จัดทุกงานให้จัดสถานที่ให้กับพาเด็กๆมาจัดสถานที่วัดธรรมกายฮ่องกงก็เลยเป็นความเคยชินความคุ้นเคยที่จะมาทำมาวัดบ่อย
咁仲有就係我哋而家其實喺好多年前，我哋已經開始每日都會邀請法師同我哋喺泰國法身寺，每日都會供養鮮花同埋供養藥物同埋行舍利塔。每一日我哋都會供養午餐同埋放生俾泰國法身寺嘅僧人。แล้วก็หลายปีที่แล้วเขาได้เริ่มทำบุญทางวัดใหญ่ด้วยทางวัดธรรมกายเมืองไทยด้วยคือได้ถวายเพนหลวงพี่ได้บูชาดอกไม้กับเจดีย์แล้วก็ได้กงยันเยอะมากทำไมกงยันฟอนชันทำไมอุ้มชันได้ถวายยารักษาโรคได้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยปล่อยเงาเงาอย่างเงาพอให้ละเยอะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยโคด้วยได้ทำบุญทางเมืองไทยละแต่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ให้พาที่สนิททางเมืองไทยช่วยทำบุญให้ตลอดมาพระอาจารย์ที่รู้จักก็คือได้มีโอกาสทำบุญกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยตลอดเลยด้วยใช่ค่ะ咁仲有就係每一個大佛日，我哋會特別喺好多分院嘅時候會做一啲特別嘅功德，例如就係放生啦，咁就仲有分院供養舍利塔，同埋土地，同埋農批嘅日用品。咁所以當我哋每一個星期嘅佛日，當我哋做呢啲功德嘅時候，我同我啲屋企人都好發氣。嗯พอถึงวันพระเนี่ยก็จะทำบุญต่างสาขาต่างๆในประเทศไทยด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นถวายข้าวพระถวายสังฆทานหรือปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็ถวายบูชาเจบูชาพระบูชาสารีริกธาตุด้วยใช่ก็เลยทำให้เขาปลื้มปิติใจมากขึ้น所以我哋嘅改變真係好大，特別係我兩個女，當我哋見到佢哋兩個見好味嘅食物，咁佢就會同我講：媽咪，你快啲買呢啲食物，或者帶龍披嚟呢度食啦。因為我都想佢同我一樣食最好嘅美味嘅食物。咁所以我覺得連我嘅女都改變好大，佢哋都會成日kit 緊龍披。เปลี่ยนแปลงของตัวเขาเองกับตัวลูกสาวก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนคือลูกสาวเขาคือลูกสาวเขาเป็นคนที่ชอบกินอาหารชอบทานอาหารอยู่แล้วพอถ้าหาว่าเขาได้เจออาหารที่อร่อยแล้วก็เจอสิ่งที่ชอบเขาก็จะบอกให้แซนดี้ว่าคุณแม่ช่วยซื้ออันนี้สิแล้วก็คุณแม่ได้ช่วยพาหลวงพี่มาที่นี่สิหนูอยากจะได้ให้หลวงพี่ได้รับสิ่งนี้ด้วยแล้วก็ได้ทานอาหารดีๆอย่างนี้ด้วยให้คือความเปลี่ยนแปลงของลูกสาวเขาก็คือรู้จักแบ่งปันมากขึ้นรู้จักการให้ทานให้ทาน所以我覺得佢哋真係改變好大，特別佢哋喺寺廟學習到好多嘅佛法同埋打坐，而當佢哋知道呢啲嘢嘅時候，佢亦都會同我哋屋企人講，因為我哋屋企人可能對佛法嘅認識唔深，咁佢會同特別係同我婆婆講，你都可以供養俾食物俾僧人啊，同埋做打多啲坐啊，咁所以我覺得佢哋係一個。是香港的小的善知識，所以我特別發起。然後ลูกสาวได้แบ่งปันความสุขและก็แบ่งทำคือได้แบ่งปันความสุขให้กับคุณย่าคุณยายด้วยเพราะว่าได้บอกกับคุณยายว่าคุณยายต้องนั่งสมาธิเยอะๆนะแล้วก็ต้องหัดธรรมะเหมือนกับหนูนะคือจะได้แบ่งปันความสุขให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นก็จะเป็นเด็กดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำใหครอบครัวเขามีความสุขขึ้นและก็เป็นสายบุญตลอดมาตลอดไป咁另外仲有一啲係會改變我哋嘅事情，就係當我哋出去做每一樣嘢嘅時候，我哋都會好記得龍P講嘅説話，應該係點樣去做我哋每一樣嘢嘅走行光明嘅路啦。咁所以當我同兩個女去我哋嘅生活上面，其實有好大嘅改變，因為我哋
会提醒互相提醒对方啦。有阵时可能我嘅女会同我讲就係话啊妈咪我哋应该今个星期六如果得闲我哋就要返寺庙帮龙 P 手，因为佢哋需要我哋。咁其实我觉得佢哋好多时候每一成日都会记住寺庙嘅嘢，同埋龙 P 同埋好多婆婆嘅细节。咁我觉得佢哋真係当呢个系一个大家庭。所以我觉得真係会令到我哋嚟到呢个香港发生事系一个好大嘅改变。那个陆嫂应该就在嘛春咩罗啊，嗯，春咩我嫂你老公拜替我拜吹他们啊吹我